men i Sverige så är det sälja. Sälja. Och det är mycket bra för humlor och bin. Ah, Madame Spe. Det är en dokmajkenidräk som ska vara i Sweden, ทางตอนเหนือ ซึ่งผึ้งกับแมลงเขาจะมาดูดน้ำหวานจากตรงนี้เป็นดอกไม้ชนิดแรกเลยนะคะที่จะเริ่มบานใส่เรียก Solix Solix Hyter Den ใส่พวกสวีสกาค่ะมันวันนี้เราก็มีล่ามมาด้วยแล้วก็มีไกด์มาด้วยนะคะ Hyter Denไม่ได้ปีนแต่ความสวยงามของธรรมชาติมันทำให้เราทึ่งไงทำให้เราทึ่งแล้วก็สวยงามสุดๆก็มาดูอีกฝั่งตรงข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามคาสเตียนวิ่งดอมฮอสตูนสมชิตาทิตาวีอกเอเดนฮอสตูนชิตาคานยอกโกทิตาลิเตวินดูเมียนลักษณะแบบข้างหน้านะคะคล้ายๆแกรนด์แคนยอนเราขอเรียกว่าแกรนด์แคนยอนสวีเดนมันจะคล้ายๆที่อเมริกาใช่ไหมเพราะว่ามันหินเป็นชั้นเป็นชั้นแถวบ้านเรามันจะไม่มีเนาะแถวบ้านเราก็จะมีแกรนด์แคนยอนชลบุรีโอ้แกรนด์แคนยอนบุรีรัมย์พี่บอกว่าแถวบ้านเราคือเมืองที่เราอยู่ต่อหอนตั้งชื่อเองที่อเมริกาน้ำตัวนี้สีเขียวนะดูไหมน้ำเป็นสีเขียวซึ่งแปลกตามากหินตรงนี้จะเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะค่ะแล้วก็จะพาเที่ยวดูตรงนี้สวยมากค่ะทุกคนข้างล่างจะมีแคมปิ้งนะคะมีฮูสฟังฮูสปินที่เขามาแคมปิ้งกันแล้วก็สวยมากค่ะดูค่ะน้ำตรงนี้จะเป็นสีเขียวแล้วก็เหมือนกับเรามายืนอยู่ที่เนินสูงแล้วก็มองไปวิวข้างล่างเขาเดินลงไปมาจากแคมปิ้งมันมีทางไปแคมปิ้งแล้วตรงนี้เรามองดูจากวิวสูงจะสวยมากตรงนี้หินจะเป็นชั้นๆเลยนะคะทุกคนค่ะดูน้ำเป็นสีเขียวสวยมากเลยนี่ค่ะแปลกว่าน้ำตรงนี้เป็นสีเขียวว่ามาดามงามมากนี่ค่ะโอเคฮะโอเคค่ะตอนนี้เราก็จะกลับไปหารถแล้วนะคะทุกคนพาทุกคนมาเที่ยวแล้วก็ชมความสวยงามจากมุมสูงนะคะมุมสูงที่สวนกระเทียมป่านะคะทุกคนสวนกระเทียมป่าที่เป็นป่าอนุรักษ์นะคะเราอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้โอเค
มาแล้วล่ามแล้วก็ไกด์อ่ะประวัติของโบโบสิปะประวัติของโบสิปะมันก็เริ่มต้นจากการที่มันมีสีขาวก่อนแล้วทีเนี้ยมันถูกกลายพันธุ์ค่ะเรียกว่ามันกลายพันธุ์มันก็เลยกลายเป็นสีน้ำเงินเพราะฉะนั้นสีม่วงภาษาสวีเดนเรียกว่าโบลสิบปะโบลแปลว่าน้ำเงินเพราะฉะนั้นเวลาวันแปลวันชอบแปลเป็นน้ำเงินน้ำเงินจริงมันต้องลิ่นละใช่ไหมลี่ละอย่าอาลี่ละไฟเมนเออเหียดเตอะจานแน่โบลคนสวีเดนบอกว่านี่คือโบลนะคะอีกแกลี่ละลิ่นละไม่ได้เสียอุ่นลิ่นละแฝงเยอะเป็นเดอะโบลแล้วก็ดอกสีม่วงนะคะพอมันจะบานเป็นสีม่วงแบบนี้1เดือนหลังจากนั้นมันจะเป็นสีชมพูทุกคนเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราเห็นสีชมพูอ๋อไอ้ที่เป็นสีชมพูมันอ๋อจากมันกลายเป็นสีชมพูที่มันแก่ขึ้นมาก็เป็นสีชมพูออกโรสิปาเวนตาโพเอตโมนันดาโดสุโกโรซาโอ้มีล่ามนะคะมีล่ามมาส่วนสีขาวก็คือสีขาวปกติโอเคค่ะมีล่ามคนนั้นก็คือไกด์นะคะแต่คนนี้ก็คือล่ามนะคะวันนี้เรามีความสุขมากค่ะเราไม่ต้องแปลผิดถูกๆนะคะมีของแท้มาเลยนะคะวันนี้ค่ะใครอยากมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้นะคะตรงนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวต้อจะให้ที่นะคะแผนที่ไว้นะคะว่าตรงนี้คือที่ไหนนะคะก็อยู่ในสวีเดนของเราเนี่ยค่ะตรงนี้ค่ะนี่เราก็จะลงไปข้างล่างหารถแล้วนะคะทุกคนในสโกนในอาฮัสว่าจะเรียกอะไรอ๋อฮะสโกนนะอ๋อในอาวันในสโกนและยากาหยกอ๋อก็คุณแม่กูน่าจะเตรียมสนามกับตัวเสื้อผ้าหน้าตัวนี้แล้วคุณเดมิกเก้อ๋อฮะนี่ค่ะเราก็จะลงไปข้างล่างตรงนี้นะคะที่จอดรถของเรานะคะตรงนี้ข้างล่างก็จะมีแต่กระเทียมป่านะคะแต่ข้างบนไม่มีกระเทียมป่านะคะทุกคนข้างบนจะเป็นวิวที่สวยงามมากแต่ไม่มีกระเทียมป่าแต่มันจะอยู่ในพื้นข้างล่างนะคะโอเคทักเอสกิงตัวนี้สิว่าโบรสิบปะนะคะถ้าแก่ตัวมาจะกลายเป็นสีชมพูนะคะอย่างที่มาดามบ้านนาพูดให้ฟังแปลให้ฟังนะคะแต่อันนี้ก็เป็นวิสสิบปะนะคะเป็นสีขาวจะไม่กลายพันธุ์นะคะสีขาวจะไม่กลายพันธุ์สองคนนั้นเขาจะไปด้วยกันเพราะว่าทูมัสเขาชอบบรรยายนะคะเขารู้เกี่ยวกับของเก่าๆพวกนี้มาดามบ้านนาเขาก็ชอบเรียนรู้แล้วก็เขาก็ฟังเข้าใจนะคะทุกคนนี่ค่ะถ้าอยากเข้าใจในสิ่งที่อะไรมากมายก็ตรงมาดามบ้านนาช่องมาดามบ้านนานะคะที่สามารถบรรยายให้ดีที่สุดแต่สำหรับต้อก็พาเที่ยวเฉยๆนะคะโอเคถ้าทุกคนอยากรู้ว่านี่คืออะไรก็ให้ทูมัสบรรยายให้ฟังนะคะแล้วก็มาดามบ้านนาจะแปลล่ามให้ฟังนะคะโอเคค่ะ Sorry Matte kalksten och när det regnar och vattnet är lite surt så syran i vattnet löser upp kalkstenen så det är därför du ser olika terrasser så här. Det är ju genom många miljoner år. Miljoner år, เป็นล้านปีนะโอเคอืมแต่ många miljoner år sedan det var ett varmt hav här så det fanns mycket sånt. Så det kanske är 2 miljoner år gammalt. Jag vet inte men det gammalt är det i alla fall. Miljon år. Ja, jag tror vi kan hitta på Google. Madam.ตรงนี้นะคะถ้าแปลเป็นไทยแบบที่คนไทยเข้าใจก็คือมันคือหินแข็งอ่ะเหมือนหินอัคนีบ้านเราแล้วก็มันผ่านการมันก็คือหินที่แข็งมากแล้วมันผ่านการกัดเซาะเป็นเวลาหลายล้านปีน้ำตรงนี้มีรสเปรี้ยวค่ะมันเป็นกรดเพ
ื้นดินตรงนี้มันเป็นกรดแล้วเวลามันผสมกับน้ำฝนไหลลงมาเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆกัดเซาะเวลาน้ำไหลลงมาจากบนยอดเขาไหลลงมาแล้วน้ำมันน้ำฝนนะมันไม่เปรี้ยวแต่ว่าพื้นดินมันมีแร่ธาตุที่เปรี้ยวมันก็เลยกัดชั้นหินเป็นชั้นๆที่สวยงามมากๆนะคะนี่คือประวัติซึ่งมากกว่า1ล้านปีแน่ๆแต่คนเล่าให้ฟังก็ไม่แน่ใจว่าฮูมิกเก็ตมินลูนโอดต้องไปหาดูกันอาจจะเป็นเอ็นมียูนโอหรือว่า2หรือ1ล้านปีหรือว่า2ล้านปีประมาณนั้นเนาะที่เขาพูดมาเมื่อกี้ล่ามล่ามไม่ใช่ล่ามไม่ใช่คนแปลค่ะนี่ค่ะพาดูนะคะตรงนี้สามีโต้บอกว่าสวยมากสวยกว่าตรงนะคะเราตามไกด์มานะคะทุกคนโอ้โหสวยมากจริงๆไกด์ของเราจะรู้ดีที่สุดแล้วล่ามของเราก็จะแปลได้ดีก็มาดามบ้านนาเป็นคนแปลให้ต้อนะคะเพราะว่ามาดามบ้านนาเขาจะแปลภาษาได้เก่งมากกว่าต้อนะคะทุกคนแต่ต้อก็จะพามาเที่ยวนะคะเที่ยวดูนะคะว่าต้อไปตรงไหนก็คือทุกคนก็เห็นนะคะเห็นไปด้วยกันเราก็เที่ยวไปด้วยกันค่ะอย่าย้อนหัวอุ้ยย้อนอุ้ยอะหอดูบีเดตต้าใช่เราจะเก็บน้ำที่มันเป็นกรดเหมือนน้ำบาดาลบ้านเราอ๋อนี่เหรอใช่น้ำมันไหลลงมาแต่น้ำมันน้ำฝนลงมาแต่มันมาเป็นกรดใช่ไหมอันนี้มันเป็นน้ำธรรมชาติน้ำมันอ๋อแล้วมันเปรี้ยวไหมเนี่ยมันเราชิมมันไม่เปรี้ยวหรอกแต่มันมีธาตุความเป็นกรดอ๋อมันมีธาตุความเป็นกรดแต่ว่ามันไม่เปรี้ยวใช่ไหมโอ้ส้มเกลื่อนใช่ไหมส้มบีเกลื่อนใช่ไหมไอศกรีมโอ้ยอเป็นอะไรนะที่รักบอเอเอคัลโอ้ยอที่มันกลายเป็นสีเขียวนะคะตรงนี้ที่กดเนาะมาดามใช่ไหมมันเป็นตะกอนบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีที่เนี่ยเห็นไหมที่เราดูน้ำตรงนั้นทำไมน้ำมันเป็นสีเขียวเพราะว่าตรงนี้นี่เองเพราะว่าตรงนี้นี่เองเพราะว่ามันน้ำเป็นกรดนี่เองน้ำที่เราขึ้นไปดูข้างบนอ่ะมันเป็นสีเขียวเดฟเฟอร์วัตเตอร์ชมดอมบูเดนทีวีโกทิตาเวลเฟอร์บีเกลนเดนเฟอร์อาร์ตเดนบีน็อตที่รักตรงนู้นข้างบนนู้นจะเป็นที่นั่งดูวิวข้างล่างได้สวยงามมากโอเคค่ะวันนี้เราก็พาทุกคนเที่ยวสวนอุทยานอนุรักษ์กระเทียมป่าแล้วนะคะแล้วต้อก็จะพาทุกคนเดินทางกลับบ้านเรานะคะทุกคนแต่ถ้าเห็นอะไรที่สวยๆงามๆเราก็จะจอดรถตามเส้นทางไปด้วยนะคะไปกันค่ะก็ต้อก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วก็มีความสุขนะคะไปกับเราก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปป่าอนุรักษ์ป่ากระเทียมป่าอุทยานแห่งชาติตรงนี้อย่างมีความสุขนะคะทุกคนไปกันเรื่อยๆนะคะแต่ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะว่าเฮียเฮียเตอร์สตอร์เฮสมวีเดนสแตนเลนเดี๋ยวเฮ้ย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 ห้ามเก็บกระเทียมป่าหรือว่าห้ามเก็บอะไรออกจากตรงนี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าเขาห้ามนะคะทุกคน